คุณผู้ชมคะอยู่กันในเกม7 Day to Die กันอีกแล้วค่ะในวันนี้เราจะไปเหยียบดินแดนที่ร้อนระอุที่สุดใน7 Day to Die ทะเลทรายนั่นเองค่ะเป้าหมายสำคัญก็คือการไปหาน้ำมันเอาน้ำมันมาไว้แบบขุดเจาะเหมืองค่ะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เอาน้ำมันมาไว้สำหรับการเติมรถด้วยมาโอ้โหเอานึกว่าเต็มถังน้ำมันเลือดรถเฮ้ยมียังไม่ได้ขึ้นรถเลยมาถึงอ้าวเห็นมีกล้วยตรงนี้ด้วยแต่เราไม่ทำเราจะไปเอ้ยตรงนี้คุ้นๆเนาะเหมือนเคยผ่านไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ติดใช่เราจะเจอแบบคุณหลอกดาวเราไม่หาน้ำมันไปเพิ่มอีกหน่อยเหรอทะเลทรายอยู่ตรงนี้เองค่ะ300เมตรเองนะอ่าฮะป่าไงเพราะเดี๋ยวไม่มีน้ำมันไว้ให้ใช้เครื่องขุดหรือเปล่าอ่ะตรงนี้แล้วกันเนาะด้านหน้าเราเหมือนเห็นอะไรบางอย่างด้วยนี่ไงล่ะจัดเลยมันไม่น่าจะมีแค่นี้มาแววทะเลทรายแต่ไม่เห็นเมืองในทะเลทรายเลยเดี๋ยวไปจอดอยู่หลังภูเขานะประตูก็แน่นอนค่ะแต่ว่ารถเราไม่ไปเมืองทะเลทรายหรอกนี่ๆๆอ่านี่ไงน้ำมันเจอแล้วน้ำมันมาไม่โยนน้ำมันให้แล้วจะขุดยังไงอ้าวนึกว่ามีโอเคนี่ก็เมื่อกี้บอกว่าน้ำมันมาโอ้ยมีเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ตรงนั้นค่ะระวังนะก็ตายกับซอมบี้เอารถออกไปไกลๆก็ได้นะคุณโนนามิเดี๋ยวมันจะร่วงลงมาถ้าเหมือนถล่มคำถามที่หนึ่งสีของน้ำมันนี้มันคือสีของน้ำมันในชีวิตจริงใช่ไหมมันคือน้ำมันที่ลอยบนน้ำมากกว่าเอ้ยหรือว่าน้ำมันแบบสุดใต้โลกมันสีแบบนี้เหรอฮะนั่นนี่ไม่รู้ไม่มีความรู้เฮ้ยน้ำมันร่วงแล้วมันเหมือนมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะน้ำมันหรือปกติมันต้องบ่อใหญ่ไม่ใช่เหรออืมไม่เห็นน้ำมันแล้วค่ะเหลือแค่เหล็กแล้วแหละอันนี้ขุดเคกลับบ้านได้เหรออ้าวแล้วที่ทำอยู่นี่คือคิดว่าขุดอะไรขอนึกว่าแบบรถมันติดนี่ก็เอ๊ะจะขุดทำอะไรนะขุดทำอะไรที่ขุดนานแล้วนี่จะไปคิดว่ารถติดจะขุดอะไรขนาดนี้ โอเคเพย์ 6,040 ก้อนเนี่ย เอาทีเดียวก็เอาให้คุ้มยังไงล่ะเอาละครับเพื่อผู้ชายนี่แล้วเขาเขียนอย่างนั้นจริงๆนี่นาหรอรับเกรดแล้วยังรับนะครับรับนะโอเคมันดูนั่นว่างมันดูชมพูหวานเหวชมพูหวานเหวนี่ไงล่ะเสาก็มาแล้วเฮ้เสาอะไรกันนะเสาค้ำบ้านเสาค้ำบ้านค้ำบ้านอย่างนั้นเหรอค้ำเวทีเสาค้ำเวทีโอ้ลาลิโฮโดทีนี้ไม่หล่ะใช้เสาเหล็กด้วยอ่ะต้องเสาเลยสุดยอดเลยแต่ซอมบี้น้อยเหมือนกันนะเฮ้ยอาจจะไม่ใช่ห้องของมันเราอย่าประมาทนี่แหละดูน้อยอ้าวอะไรคะมีนัดตายด้วยโดนแค่สองนัดไม่โดนหัวตายนี่ยิงแบบไม่ซูมแล้วไอ้เป้ามันไม่บานเหรอประตูครับน่าจะใส่มดมามั้งคะเดี๋ยวเช็คก่อนใส่มดเอ๋มัสเซอร์เบรกอะไม่แน่ใจมันทำให้เป้ามันไม่บานหรือเปล่าใช่รถรีคอยค่ะรถรีคอยเป้าไม่บานเพราะเวลาถือแบบไม่เล็งอะเป้ามันจะบานไงแล้วเวลาเดินมันจะบานขึ้นมาอีกอันนี้ใส่มดรถรีคอยไงคะเวลาที่ยิงแล้วมันจะไม่บานอะมาทางไหนเนี่ยไม่รู้สิเพราะมันค่อยๆมาสินะฮะไอตัวนี้ยิงไม่ตายหมุนไหมหมุนแล้ว
หมดแย้วโอ้โหเป็นแบบเห็นพื้นที่กว้างๆอย่างนี้พื้นแบบไม้อย่างนี้มีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวห้องกว้างๆนี่มันต้องมีอะไรสักอย่างเอ้าทำไมไม่ระเบิดตู้ตู้เฮ้ยหนังสือค่ะหนังสืออะไรจังเทอร์เรตโอ้เรียนไปเลยยังไม่เปิดยังไม่ได้อีกเหรอ 2,000 รูดไปไม่แย่งก็ได้ไม่แตกเดี๋ยวได้ๆๆอีกเดี๋ยวอีกจัดเองค่ะเปิดสิงงเลยโอ้ได้ C4 มาอีกแล้วก็กระสุนจิบปะถามากเลยดีๆค่ะเอ้ยตรงนี้เป็นท่อมันคือแหล่งท่อเลยอ๋อซอมบี้กรี๊ดด้วยอ่ะไม่ใช่แล้วเสียงตัวไหนกรี๊ดเอ๋อ่านั่นไงตัวนู้นตายแล้วยังตายแล้วตายแล้วครับไปเราไปหารถของเรารถของเราอยู่อีกฟากหนึ่งนู้นเลยค่ะอยู่ออกประตูนี้แต่ว่ารถอยู่อีกฟากหนึ่งเรามาออกประตูหลังไปโอ้ยของยัง7ห้องอ่ะเรียกว่าจะเต็มเลยกันนะโอเคอ้าวกดผิดจะกดเปิดแบตเตอรี่เฉยมีคนขับให้นี่มันก็ดีจริงๆนะแล้วนานทีได้สักครั้งหนึ่งต้องหาสถานการณ์อ่ะที่ให้คุณวรรณวีได้ขับรถแต่นี่เดี๋ยวไปบ้านก่อนนะของหนักมากเลยไม่ได้เหรอโอเคได้ได้เออไปเทรดเดอร์ก็ได้ใกล้ใกล้ใกล้แล้วมาช่องมีช่องว่างอยู่มีช่องว่างอยู่Assistance. It must be my lucky day. ผมพาเอาโบเทียหกเออเพื่ออ่ะรับไปปัจเจเหรอเทียห้าไม่เอาก็ผมได้แค่ปัจเจกับหมวกสติลหมวกสติลบรรทุนได้เยอะยังเควสยิงไป5กิโลเลยค่ะหมวกสติลเทียไหนฮะเทียสี่เองไม่เอาค่ะไม่เอามีแล้วเควสยิงยาวไป5กิโลเลยนะคุณวานอบีหรอวันใหม่แล้วอ่ะพี่อ่ะมี03อันหนึ่งเอาอันไหนมาก็ได้ค่ะตอนนี้เอาไว้ก่อนรับมาไว้มันยาวด้วยโอเคเราใช้เวลาในการขุดเหมืองแป๊บเดียวตอนนี้เย็นแล้วค่ะกลับถึงบ้านกันดีกว่าแป๊บเดียวจริงเหรอแล้วไม่แป๊บเหรอเหมือนจะนานแต่เฮ้ยเก็บของใส่ไม้ลงไปแล้วจากนั้นเราก็เปิดเหล็กเข้าไปหลอมเลยเบก็แบ่งเป็น2เตาเหมือนกันแล้วก็เหล็กเหมือนกันโอเคเนี่ยมันยังไม่มีตัวหลอมไว้อ่ะมันก็เลยช้าอยู่แหละยากไอ้ตัวเป่าเนี่ยยากมากอันที่จริงน่ะถ้าเราจะสร้างแบบไม่คิดอะไรมากนะคุณวานาบีบล็อกสตีลคราฟต์อัดบล็อกเลยค่ะไม่เปลืองปูนด้วยOh. คือถ้าเราได้เหล็กมาเยอะใช่ไหม uh-huh. เราคราฟเป็นบล็อกสตีลไปเลยค่ะทีเดียวจบสตีลชาร์ปอ่ะตอนแรกของผมนี่ปูนเอามาแค่ปั่นเวลเฉยๆมาตอกปั่นเวลแต่ปูนก็ทำเผื่อไว้อ่ะเผื่อไปใช้ข้างนอกด้วยโต๊ะเคมีของเราแม้ว่าการคราฟแบบเป็นสแต็กมันจะประหยัดกว่าประมาณสัก200ใช่ไหมแต่ไม่มีพอยต์สกิลเอาไว้เรียนไงก็จัดเลยแล้วกันแบบธรรมดาก็พอแบบอัดบล็อกทำไม่ได้จาก 4,000 เราจะได้ประมาณ 47,000 อ่ะแค่นี้ก็เยอะแล้วโห79นาทีเฮ้87นาทีเผื่อไว้เลยมันเสียงอะไรผมว่าพาเลทมาแน่เลยเสียงมันไม่ใช่1ตัวเอ้ากระสุนปืนหมดมีตัวนึงมุดไปเหรอมองไม่เห็นเลยมันอยู่หน้าบ้านเนี่ยนี่มันอยู่ในมุดเข้าประตูนี้เลยหมดไหมเสียงหมดแล้วยังอ๋อหมดแล้วโอเคน้ำมันก็เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยค่ะคิดว่าเราจะทันไหมถ้าเราไปวิ่งเควสโอ้หนึ่งทุ่มแล้วไม่ทันจะทันไม่ทันครับไม่ทันแน่นอนโดนแน่นี่คุณวันนี้มีอาสตอกบ้านเนี่ยปูน400เตรียมไว้ให้แล้วแล้วก็ เดี๋ยวทางนี้จะสร้างทับตอกให้ตอกข้างนอกนะเพราะว่าข้างนอกมันยังมีหลายส่วนที่ยังไม่คุ้มเนี่ยใช่ข้างหลังก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะตอกบ้านข้างหลังก่อนอ๋อได้
ก็ต่อไงต่อเป็นแบบชั้นลอยเหรอต้องลอยด้วยเหรอฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่แค่จะวางสี่เหลี่ยมเองนะคุณวานาบีว่าตรงนี้อะต่อเผื่อพื้นที่ขยายมาน่ะอ่าฮะอืมไม่ใช่ชั้นลอยค่ะจะเป็นชั้นสำหรับไว้ปลูกพืชเพื่ออยากปลูกโอ้กว้างตอนแรกว่าจะอะไรนะคะกว้างเหมือนกันนะตอนแรกอะว่าจะคราฟแบบบล็อกเหล็กมาใส่เลยแต่ทีนี้กลัวว่าวางผิดอ๋อวางผิดทีขุดกันมันอะเออมันแข็งเกินไปก็เลยบล็อกปูนดีกว่าอย่างน้อยแบบผิดมาก็เออนะคงไม่ร้ายแรงเท่าวางบล็อกเหล็กวางผิดเอ้ยนั่นไงปูนผิดแล้วเอ้ยไม่ผิดเลยขอบได้อยู่แต่มีบล็อกนี้อยู่นะคราฟไว้อยู่ร้อยกว่าอันค่ะว่าให้วางไหมเนี่ยบล็อกเนี้ยโอ้เออก็ได้นะยังมีปูนให้ต่ออีกเฮ้ยเดี๋ยวนะปูนก็จะหมดแล้วนี่ไงอ้าวต่อของดีแค่9อันอืมดอกรอบบ้านก็หมดแล้วเหรอเนี่ยกำลังผลิตอยู่ค่ะกำลังผลิตของเรานั่นต่ำเตี้ยเรียดินเลยยังไงล่ะ เรามีเตาเดียวเตาปูนเหรอคะเนี่ยใช่เครื่องโม้ปูนเรามีอันเดียวนี่ไงอ่ะคือยัดทุกอย่างลงไปในนี้ไว้ก่อนให้มันหลอมๆไปโอ้ใช่ว่าจะไปเอาน้ำอืมน้ำใช่กรอกน้ำอ่ะนะถูกต้องเรามีถังน้ำได้ยังคะเราครับถังน้ำได้ไหมถังน้ำหรออืมครับได้ครับผมเคยเห็นโอ้ครับได้ป๊อกอิงใช่แล้วก็มันเทแต่ก่อนมาทำน้ำเหมือนอินฟินิตี้ด้วยนะตอนนี้น่าจะทำได้อยู่มั้งคะไม่น่าได้แล้วได้แต่หมายถึงว่ามันทำได้คือตักวางแล้วก็ตักวางใหม่อ๋อไม่ใช่รูปแบบนั้นเลยอืมอีกหนึ่งนาทีเฮ้ยแต่ว่าไปแค่ไปเอาน้ำธรรมดาก่อนก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเว็บประตูบ้านเปิดอยู่นะฮะโอเคเล็งน้ำใกล้บ้านระหว่างเรามีถังตักน้ำไว้อยู่กับแบบเวลาต้องการค่อยไปตักทีต้องการค่อยไปตักทีก็ได้นะแหล่งน้ำไม่ได้อยู่ไกลอ่ะตอนนี้มีน้ำตั้งกี่บ่อเนี่ย3 4 5โอ้โหมีตั้ง5บ่อชิวๆอ่ะเนี่ยน้ำสกปรกที่ไหนใสเจลขนาดนี้ใสไม่ได้แปลว่าสะอาด เอ๊ะสิ่งที่อยากทำไหนเอ่ยดอกสีแดงเอ๊ะทำไมดอกหายไปไหนอะไม่รู้สิครับทำไมเอานี่ไงดอกสีแดงนี่เขาจะทำอะไรบางอย่างยังไงล่ะโอ้โตเคมีก็มีแค่โต๊ะเดียว โอ้ยเดี๋ยวได้แคมเปญน้ำมันก่อนรับสีก่อนสิเราจะได้แปลงทาสีไงแล้วมาทาสีระบุว่าไอ้พวกนี้ค่ะที่จะเก็บของอ่ะจะเป็นอะไรอ๋ออะไรเห็นไหมฮะไม่เห็นฮะมันมีบางอย่างที่ทำให้เราต้องตื่นตัวหลังบ้านอยู่ทางข้างหลังเรียบร้อยโอเคมีบางอย่างที่ทำให้เราต้องตื่นตัวโอ้ซอมบี้วิ่งมาเลยอันที่จริงอยากให้พวกสัญลักษณ์มันมีเยอะกว่านี้นะฮะให้มันเจาะจงได้มากกว่านี้จะดีมากเลยใช่โอเคระเบิดสีกล่องอันนี้แล้วตาสัญลักษณ์อะไรจะเป็นเคมีล่ะอันนี้กระสุนนี่เคมีเป็นวัตถุระเบิดเนี่ยไม่เออจะใส่รวมกันเหรออันนั้นจะให้ใส่ระเบิดซื่อๆเลยนะระเบิดสี่กล่องเลยนะเดี๋ยวเอาหนึ่งเป็นตัวเคมีก็ได้ฮะนี่ไงลบตาระเบิดออกไปแล้วนั่นนี่แล้วก็ของทั่วไปปกติของทั่วไปก็ประมาณ2กล่องเนาะเราไม่ต้องมีของทั่วไปแล้วเราก็ต้องมีปืนแล้วเสื้อผ้ามันเป็นสัญลักษณ์อะไรคะไม่รู้ครับจ้ะผมขอลองคราฟแปลงก่อนวัตถุติดไฟเหรอ เนี่ยกล่องมันมีได้ไหมไม่น่าไม่ได้พวกเสื้อผ้ามันมีไหมคะเนี่ยเออพวกเสื้อผ้าเหรอเครื่องซักผ้าเหรอนี่เตาเผา
มันมีแต่หน้าเตาไม่มีหน้าตู้ไว้นี่ไงเอาตู้ไม่เอาตู้นี้ไม่เหมือนตู้เสื้อผ้าเลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ฝาตู้นี้เหมือนอยู่นะนี่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 อ่ะเออเออเอ้ยตู้เสื้อผ้าได้แล้วเห็นอย่างนี้แล้วนึกถึงแบบข้างหลังมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ข้างล่างเนี้ยสองอันเนี้ยคุณวันบีเป็นอันหนึ่งเป็นเก็บหนังสือเงินกับอีกอันหนึ่งเป็นเก็บม็อดนะฮะอืมความรู้ไงความรู้ม็อดก็คือทำให้แบบเสริมความรู้ขึ้นมานึกว่าม็อดเป็นอุปกรณ์สิฮะม็อดเป็นอุปกรณ์ไม่มีเรามีแค่ปืนนี่เฮ้ยมันมีตาสัญลักษณ์อุปกรณ์นี่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่นี่นี่เงียบเฮ้ยตัดไทยไม่ไม่ดูว่าตรงนี้อ่ะตรงนี้ม็อดกับหนังสือแล้วก็ตรงนี้กล่องเก็บของทั่วไปเพิ่งจัดบ้านเสร็จคุณวันบีไปไหนแล้วไปงัดรถเล่นอยู่อุ้ยไม่ต้องงัดจะช้าแล้วโอ้ยยังไม่ช้าเอองัดงั้นงั้นมางัดรถทำไมอ่ะนี่เรามีน้ำมันแล้วนะคุณวันบีเป็นหมื่นเลยนะก็หาพวกน้ำมันดำหาสปริงแมคานิกอะไรไปเรื่อยโอ้จะทำที่ซ่อมของเอาไหมคะเอาครับเอามีอยู่สองอันเองเฮ้ยมีอยู่สองอันเหมือนกันเรามีกาวเหลืออยู่เท่าไหร่นะนิดเดียวกระดูก300นี่กาวเหลืออยู่22เฮ้ยตอนนั้นค้าไว้ทั้ง60 70อันใช่เหรอไม่รู้ก็เรามีกระดูกไงก็เลยทำกาวไว้โอเคทำไว้66อันนะตั้งแต่ได้สูตรความน้ำที่เป็นน้ำบริสุทธิ์เลยหรือยังวิบไม่มีกาแฟก็ไม่มีไอ้เจ้านั่นมันต้องหนังสือนี่ใช่อ่ะต้องหนังสือโหสั่งคราฟตั้งแต่ตอนหัวค่ำเพิ่งเสร็จอ่ะคุณวันโนบีสั่งคราฟอะไรไว้ประตูบ้านจริงเหรอจริงผมไม่ได้ดูว่าคราฟอะไรไว้ใช้เวลานานมากสองฝั่งแล้วฮะเรียบร้อยยิงได้บางมอนที่มันจะพ่นน้ำลายของมันมาก็ได้เหมือนกันแต่จริงทำไมเราไม่ปิดตรงกลางไปด้วยจะไม่สวยเหรอปิดอะไรตรงกลางนี่ไงประตูอีกหนึ่งอันปิดตรงกลางน่าจะไม่สวยไม่จำเป็นเนี่ยไม่จำเป็นต้องปิดโอเคเอาแค่นี้แหละฮะได้แล้วบ้านเป็นระเบียบเสร็จเรียบร้อยสวยงามเอ้ยมีคนมารับแล้วใครมารับไม่มีได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงรถอ้อมเอาเงินไปด้วยนะคะอย่าลืมเงินนะเผื่อว่ามันจะมีสิ่งที่เราต้องการอะหลอมไปนะพวกวัตถุดิบคราฟของนี่ไว้ไหนวัตถุดิบคราฟของอยู่นี่ตรงนี้กองทางซ้ายโอเคกองทางขวาเป็นก็วัดกดสอดได้เลยค่ะส่วนพวกม็อดกับหนังสือก็อยู่ทางขวาสุดตรงนี้ส่วนซัพพลายตรงนี้ก็คือพวกของก่อสร้างปูนเปิลก็จะอยู่นี่ที่เหยียบตรงนี้แหละแล้วก็ของหลอมๆนี้ทำไว้ในสีเขียวค่ะวิ้มแวะแป๊บหนึ่งค่ะอยากได้สูตรคราฟนั่นจริงๆนะไอ้ที่ปนลมอ่ะมันหลอมช้ามากเลยมันหายากมันก็หายากแหละเฮ้ยปูนซื้อไหมเขาบล็อกซื้อไหมเดี๋ยวค่อยมาช้อปปิ้งไม่ไม่ต้องแล้วมั้งเดี๋ยวก็น่าจะคามได้เรื่อยๆเฮ้เราสามารถซื้อรถเข็นได้แล้วเหรอรถเข็นไหนรถเข็นไหนที่มันชอบขวางถนนน่ะอ๋อน่าจะได้เลยเอาไว้ตกแต่งบ้านน่ะโอ้โหเฮ้ยเราสามารถคราฟหัวหมีได้นะเนี่ยสุดคราฟหัวหมีเอาไหมไม่เอาหรอกไม่มีคนสนใจโดนโดนมันชอบปั๊กเฮ้ยเวเลเล่ม4อะไรเอ่ยเฮ้ยน้ำที่ดีที่สุดคุณพันปีเนี่ยได้มันก็มาเสร็จโยนโอ้ช้อปปิ้งซะเงินไม่เหลืออ่ะโอเคเฮ้ยอุ๊ยเอ็นทั้งตีเหล็ก500เงียบเมื่อกี้คุณวันบีแชร์มาเป็นเควสอะไรคะโอ้โหเป็นมันไม่มีใกล้อ่ะคุณวันบีมันยิงไป2กิโล5กิโลหมดเลยค่ะเหรอเพราะผมเควสใกล้ๆหมดเลยโอ้โหเพิ่งแบบเช้าๆมาถึงก็จะเล่นของใหญ่เลยเหรอเอาแน่นอนตึกอื่นก็มีของเยอะแยะตึกอื่นก็มีทำไมเราต้องมาตึกนี้ด้วยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวหนังสือคุณวันบีจะเรียนปืนอัตโนมัติอ่ะนี่ค่ะออโตเมติก
เออเยี่ยมเดี๋ยว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 เก็บของก่อนสิเรียบร้อยอ่ะ 4.3 เมตรจัดโหลดเนี่ยรถเข็นเนี่ยมันขายราคาน่าจะ400มั้งถ้าจำไม่ผิดหรออืมหรือไม่ก็240อ่ะโอ้ยิงไม่โดนมีหมาด้วยนะประตูระวังหลังเอ้ยหมาตายนะยังไงมันก็ต้องปืนเก็บเสียงนี่แหละดีที่สุดของผมนี่พุ่ง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 คุณวันวีสนใจเก็บเสียงไว้ล่ะไม่ครับมันพุ่งพุ่งนี่ไงประตูนัดเดียวตายแน่นอนไม่ตายเลยมันทะลุหมดเลยโอ้ยไม่มีประโยชน์เล็กสูงไปหน่อยโอ้ยเสียดายเล็กสูงไปนิดรู้มันตายไปแล้วโอ้แฟร์ล่อหมดเลยเนี่ยคือชีวิตนี้ล้นอย่างเดียวคือน้ำกับชั้นหนังสือเฮ้ยหนังสือไนท์สต็อกเกอร์ทำดาเมจเพิ่มขึ้น 10% เนี่ยเมื่อกี้เอ๊ะห้องน้ำเหรอไม่ใช่มันไม่เคยอยู่ในห้องน้ำเกือบมันอยู่ข้างบนเฮ้ยซูเปอร์ซอมบี้คือมีคนดูบอกเป็นประจำค่ะว่าเราสามารถลูทของได้1รอบก่อนนะแล้วเราค่อยทำเควสจะเป็นการได้ของอีก1รอบไงเวลาหมดกันพอดีอันนี้จริงอ่ะสมัยก่อนที่เล่นเซเว่นดีและดูได้อ่ะแรกๆอ่ะก็ทำอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วเราก็แบบเหนื่อยเล่นกันตั้งหลายคนเหนื่อยแล้วของก็ไม่รวยสักทีอาหารก็ไม่มีค่อยมีกินอ่ะตอนนั้นเล่นกันเท่าไหร่อ่ะคุณวันมี 7-8 คนใช่ไหมคะไม่รู้อ่ะเยอะเยอะเล่นกันเยอะมัน 7-8 คนนี่แหละอาหารก็ไม่มีกินขาดแคลนลูทของวันหนึ่งก็ทำเควสได้สัก2เควสแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรมาเข้าบ้านสักเท่าไหร่และวันใดวันหนึ่งไงเล่าความหลังเลยนะคุณวันนบีก็คนพบว่าเออลูกทองนี่แหละคือสัจธรรมที่แท้จริงสัจธรรมด้วยนะแล้วคือลูกทองเนี่ยคือที่สุดของที่สุดแล้วจากนั้นก็เอาแบบทำเควสหาลูกทองยิงโป๊กโป๊กปังปังปังแป๊บเดียวอะของเต็มบ้านรวยรวยรวยนับตั้งแต่นั้นมาอะคุณวันนบีก็แบบเราก็ไม่เคยลูทของแบบจริงจังกันอีกเลยลูทแค่จำเป็นลูทแค่แบบอยากลูทตรงนี้โอ้ตรงนั้นน่าสนใจก็ลูทแค่นั้นเองค่ะเพราะว่ามันเคยผ่านแบบก็รู้ไงประสบการณ์ในอดีตอย่างนั้นมาแล้วก็ไม่อยากลูทอ่ะทำเควสดีกว่าของดีกว่าอย่างน้อยก็การันตีว่าได้ของดีๆแน่ๆแต่บางครั้งมันก็เกลือก็ตามเถอะได้ตังค์ไปซื้อของด้วยอย่างน้อยเราได้ตังค์อ่ะอย่างเช่นอุ้ยอยากได้ไม้จังเลยอะไรอย่างงี้แต่ขี้เกียจตัดไม้ก็เปสิคะมีเงินเปิดปิดประตูทำไมเอ้ยลืมพกระเบิดมาคุณวันนบีต้องแบ่งระเบิดเพื่อเอาชีวิตรอดสักลูก2ลูกมั้ยเนี่ยไม่ต้องหรอกระเบิดผมมีแต่ระเบิดแดงเอ้ยมีระเบิดน้อยหน่าด้วยเอามาสักน้อยหน่ามั้ย2ลูกอ่ะเผื่อไว้เซฟชีวิตซื้ออันนี้ระเบิดธรรมดาน้อยหนาธรรมดาไม่แค่ระเบิดอะไรก็ได้แค่แบบเผื่อไว้อ่ะเอ้ยคุณมันมีกระสุนปืนนะอืมฮึที่เป็นนั่นโอเคมาแล้วฮะจะซีโร่อะไรเราสหายโชว์ความแข็งแกร่งของท่านได้เลยอะไรทั้งอย่างวันหัวไปไม่ตายอ่ะมันไม่ตายมันยังลงวาไม่ถึงตรงกลางเลยนี่ถ้าอยากให้ตายเนี่ยขอแนะนำเสนอเนี่ยวางบล็อกอะกั้นมันไว้อย่างเงี้ยให้มันเดินมาติดบล็อกแล้วอาจจะรับรองตายจริงไม่ครับแค่นี่ไอตัวที่โดนเต็มๆก็ไม่ตายครับหรอฮะโอ้ยังแรงไม่พอเฮ้ยนั่นดาเมจเป็นพันเลยนะมันคือปาซูก้าเลยนะอัดซอมบี้เอเลี่ยนจะไม่ตายเลยเอ้าหมูหายไปไหนอะหมูเหรอน่าจะสลายแกเป็นฝุ่นไปแล้วโอ้ยดูมีดในมือสั่นไปหมดตายไหมอันนี้ตาย
นะเหลือตัวหนึ่งเดี๋ยวจัดการเองเขาชอบจริงๆเนาะเดินเข้ามายิงเลยอยากเล่นว่างปืนก็เลยต้องยิงบาซูก้าเอ้ยบาซูก้าก็ถ้ามีก็ยิงค่ะไม่ได้ซีเรียสเลยก็จะได้เก็บไว้เอาไว้ยิงแบบช็อตเฟี้ยวไหนดูสิตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนี่นะอ่ะแล้วจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือวิ่งเข้าไปเลยเขาจะทำอะไรเห็นอนาคตแล้วตัวนี้ยิงไม่เคยสะอาดสักทีโอ้เอ้ยรู้จันเนี่ยกระสุนแม็กนัมอะของผมซอมบี้มันบังอะรู้ไม่ได้สองลูกสามโหต้องใช้หลายนัดเนี่ยโอ้ยคุณวันนมีมันเต็มแล้วสามเองไม่ไปถึงเรียนซ้ำไปเรียนเอา EXP 101นี่เหรอฮะมันคือร้อยเดียวเองนะแต่มันคือร้อย EXP แล้วนะเดี๋ยวก่อนกินน้ำก่อนเงี้ยบรออยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องวิ่งมาหรอกมาแล้วแฮแล้วหุ้ยเฮ้เป็นไงรอบนี้ไม่มีวันแตกเฮ้ยเตรียมมาแล้วเป็นร้อยเป็นร้อยเลยเหรอพี่มันต้องเป็นล้านเลยเหรอพี่ไม่ใช่เหรอแกนึกว่าเขาจะใช้บาซูก้าเอ้าปานี่เดี๋ยวขอรอให้มันมาเยอะก่อนก็ได้นะนี่อันนี้นี่ข้างล่างฮะโอเคมาได้ไงไอตัวนั้นไอตัวนั้นพวกนั้นหรือเปล่าที่เราบอกว่ามันติดอ่ะขอโทษนะพี่มันมาเยอะมากเลยนะจะบาซูก้าแล้วหรือยังเฮ้ยนั่นแหละยังไม่หมดได้อีกรอบหนึ่งเก็บไว้ก่อนเลยฉันเอาระเบิดแดงพอโอ้จุดนี้มันต้องบาซูก้ามันยังไม่คุ้มกว่าเหรอระเบิดนี่เหลือเยอะกว่าเหลือ300ค่ะดูระเบิดตี้ของบล็อกอะน่าจะโดนดาเมจบาซูก้ามากกว่ามอนตบมั้งบาซูก้าก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนาะงั้นก็มอนตกแล้วไงเปิดประตูเนฟได้อย่างเดียวไอ้พวกต้นไม้พวกนี้ไม่ใช่เบอร์รี่ถ้าเป็นเบอร์รี่น่าจะน่าสนใจโอ้เบอร์รี่บนยอดตึกเลยเหรอเอ้ยอาหารชั้นดีพึ่งกระสุนทั้งหมดแล้วนะประตูนกเต็มเลยมีกระสุนสำรองไหมล่ะฮะท่านนี้มีนะลูกซองกับแมกนัมที่สองนั้นผมมีแต่หัวแหลมลูกซองมีเป็นร้อยว่าเป็นไงสองดอกรู้เรื่องแล้วจุกกล้องมาไหมไม่อะไม่มีอะไม่ได้ซื้อมาเพิ่มเลยไม่มีก็ต้องสกิลแล้วแหละดูเอารีซีฟนี้ไปเองก่อนอะไรเอ่ยไม่ใช่รีซีฟรีซีฟจะให้เรียนระเบิดเลยล่ะนี่นี่นี่ไหนเอามาสิที่พื้นของดีซีเมนอันเดียวใช่ไหมคะใช่ครับอันเดียวโอ้โหผิดระเบิดผิดระเบิดไม่ครับแต่ระเบิดมันออกไปเฉยใช่แต่กองมันหายหมดยังไม่ได้รู้เลยนะยังไม่รู้เหรอยังไม่ได้รู้หมดแต่จะเรียนซีโฟยังไงล่ะโอ้ยเนี่ยพอแล้วเอ้ยแย่งไม่ดันไม่เป็นไรงำรอเอ้ยกระสุนตั้งร้อยนัดไงโอเคลูกซองหรือเปล่าหัวแหลมเงี้ยที่เหลือก็ขยะไม่ที่เหลือคือเก็บไม่ได้เดี๋ยวเก็บเองเออขยะแหละขยะแหละเรียนซ้ำเอาอีกพีผมลืมหยิบของอ่ะเนี่ยเอ้ยท่านนี้ก็ลืมเหมือนกันเอ้ามีของด้วยเหรอเอ้ยแต่ไม่เป็นเคลียร์โอแต่ทางนี้มีข้อดีค่ะมันบอกว่าอยู่สูงกว่านี้นะของเราผมว่าอยู่สูงกว่านี้เอ๊ะงั้นที่เดียวกันหรือเปล่านี่น่าจะใช่เฮ้ยเราไม่เคยขึ้นมาสุดนี้เลยนะคุณวันนบีใช่ฮะยังไม่เคยขึ้นเออเพราะปกติมาแค่นั้นก็กลับแล้วอ้าวรีเพลย์คิดสองอันดีงามอ้าวกำลังจะกระโดดขึ้นเลยโอ้น้องซื้อแม็กนัมก็ดีงามเออสุดนี้เราไม่เคยมาเท่าไหร่เลยไงขึ้นไปได้สูงกว่านี้อีกไหมเนี่ยตรงนี้เสาเนี่ยคุณมันมีขึ้นได้ไปข้างบนนั้นมันต้องมีอะไรแน่นอนเลยคุณมันมีไม่น่าจะมีหรอก
เฮ้ยถ้าไม่อย่างนั้นมันทำบันไดทำไมล่ะเอาทำไว้ให้คนขี้สงสัยขึ้นไปดูเฮ้ยมันต้องมีของดีสิคะวางบ็อกซ์สิไปหลอกข้างล่างมีบันไดไม่ขึ้นเราจะขึ้นเส้นทางนี้บันไดมันเสี่ยงอ่ะกลัวจะร่วงไปล่างสุดเออเฮ้ยตรงนู้นมันเหมือนมีกล่องอะไรไหมไม่อยู่โอ้ธนูเทียร์หกอะของดีจริงๆดีมากเลยมันก็เทียร์หกนะอยู่ในกระเป๋าธรรมดาธรรมดาด้วยค่ะโอ้ยก็มีแค่รังนกอะกับไข่แล้วเราขึ้นมาสูงขนาดนี้ไปทำเบื่ออะไรขึ้นไปเอาไข่เอ้ยเอ้าของยังไม่ได้ตอนแรกนึกว่าดาดฟ้าค่ะมันบอกว่าไม่ใช่ดาดฟ้าแต่สูงใกล้กับดาดฟ้าเอ้าเฮ้ยตรงนี้หน้าแคมป์ตอนช่วงต้นเกมอ่ะเนี่ยมีนั่นด้วยค่ะกองไฟอ่ะโอ้โหไปแคมป์บนนู่นนะถามจริงเฮ้ยมันไม่กองไฟไอ้นะโอ้โหครับเองก็ได้กว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนสุดเอ๋อ่ะมันบอกอยู่ข้างบนมันต้องลงอยู่ไหนกันแน่นี่ห้าพันก็เจาะเลยแล้วกันโอ้โหมันอยู่มันไม่อยู่บนอ่ะมันจะมาแอบข้างบนลงข้างบนนิดหนึ่งไงโอ้ยแอบนิดเดียวอ่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอของที่อยู่ขนาดนี้แลนดิ้งได้ไหมได้ใช่ไหมไหนแลนดิ้งตรงไหนลอยตัวได้ใช่ไหมหน้าอาคารน่ะได้นะแต่ระวังด้วยอ้าวทำไมต้องมีคำว่าระวังด้วยล่ะไม่รู้ว่ามันยื่นออกมาแบบไหนฮะอ๋อแปลว่าคุณมันมีรอยหลังรอยตัวหลังอาคารเลยได้รอยด้านข้างอ๋อนี่ไงรอยด้านข้างแทนได้ค่ะวีบเฮ้ยเออแกร็บเด้งโอ้ยจะถึงชั้นสุดท้ายอยู่แล้วนี่ไม่ตายไม่ตายหรอกคือแบบแค่นั้นเองอ่ะเหลือแค่ชั้นสุดท้ายเองค่ะล่วงลงมาจากชั้นสองโดนแกร็บแดงเลยอ่ะเอาเฟือกไหมโอ้ยมีอยู่แล้วระดับนี้แล้วมีทุกอย่างยกเป็นอย่างที่ไม่มีมีลูกปืนหัวแหลมไหมไม่มีไงก็บอกว่ามีทุกอย่างมีอย่างที่ไม่มีในเมื่อขับมาเป็นเส้นตรงตอนกลับแล้วก็ขับเส้นตรงเหมือนกันตรงได้จริงๆอย่างนั้นนะนี่ไงล่ะนี่ไงตรงมากไม่ได้เลี้ยวโค้งไปไหนเลยนะเนี่ยไม่เห็นตรงเลยไม่ไปถึงเส้นตรงไม่ใช่ตำแหน่งตรงตำแหน่งเป๊ะขนาดนั้นวิ่งไปแล้วโอ้ยขาหักแล้วเดี๋ยวนะทำเควสหมด1วันเลยเนี่ยหมด1วันแล้วเรามาตอนยังใช้เวลาพอสมควรโอ้เชนโซเดียม5แค่นั้นเองอะอัดออกไปนี่เล่ม6เอาเป็นของแค่เดียวเองคุณวันวีจุด44 Desert Eagle การันตี Legendary ค่ะนานี้การันตีด้วยนะเออ legendary คำว่า legendary เนี่ยเงินตั้งโอ้หมื่นเนี่ยทำเควสได้เงินเป็นหมื่นแต่ไม่เอา military armor bundle เนาะอ่ะ military ไม่ต้องก็ได้ครับผมรับไปแล้วเทียร์ไหนเทียร์3อ่ะ3กับ4เทียร์6โอ้มันออกแต่เทียร์3เทียร์4อ่ะจริงเหรอมันของระดับแรเลยนะคุณวันนมวินะอะไรออกแค่นั้นนะเปล่าเนี่ยถูใช่ถูเดี๋ยวเปิดก่อนเทียร์6ไงเทียร์6ของอะไรอ่ะมีลิชลี่ใหม่ใหม่3ส่วนเสื้อรองเท้าแล้วก็หมวกโอ้ผมเพิ่งได้เสื้อเทียร์6มาเนี่ยเอ้ยเป็นไงล่ะมันของดีนี่เอาไปให้หมดเอาไปเลยผมเปิดได้แต่เกลือไม่คุณมันมีนี่มันคือของรางวัลหลังจากที่เราผ่านเควสเทียร์5แล้วไงคะมันมีการันตีลีเจนเดอรี่ด้วยเออดีเซิร์ตอีเกิลเดียว6วันแล้วเฮ้ยของดีมีอะไรที่ใส่สามารถใส่ดีเซิร์ตอีเกิลได้ไหมเนี่ยใส่ได้เหรอมีตัวสโคปเก็บเสียงแล้วก็ตัดคิวอะไรเทือกนั้นโอ้ถ้าซื้อซีเมนต์ที่ปั่นแล้วแพงค่ะแต่ถ้าซื้อซีเมนต์ที่แบบยังไม่ปั่นจะถูกมากเลย
ก็น่าจะต้องถูกแหละมดเก็บเสียงเหรอไม่มีมดล่าสัตว์ก็ใส่ไปแล้วมีมดอะไรอีกนี่เหรอใหม่มันไม่มีอะไรใส่ที่บ้านก็ใส่ใส่ไปไงอ๋อนึกว่าจะไปยิงหมีเอ้ยไม่เอาไม่ยิงหรอกพี่หมีน่ะคุ้มอยู่นะแต่ถ้ามันหกออกทั้งทุกอย่างก็ว้าวก็คงว้าวก็คงจะอีซี่เออก็คงจะว้าวแต่ไม่มีลูกปืนแล้วพอแบบมิลิทารี่เทียหกออกเราก็บอกมันว่าขยะไร้สาระเอามาทำไมคนใส่เอ้ยคนมีไม่ได้ใช้อ่ะคนได้มาไม่ได้ใช้ส่วนคนใช้ไม่ได้มามากันเถอะจะไปเควสไหนอ่ะไม่ได้ไปเควสจะไปคุณหินปูนสายโอเคเราต้องการบอดี้การ์ดตอนครั้งก่อนที่มาขุดนะคุณวรรณวีซอมบี้ทหารเท่าตัวอัดปากบ่ออยู่ตัวนี้เออตัวกรีนมันทำอยู่เดี๋ยวยางถุงไม่พอเฮ้นี่ไงเราทำที่ยืนให้แล้วโอเคมีที่ยืนในสังคมแล้วให้บอดี้การ์ดอยู่สบายเราก็สบาย ไปแหละวิมได้ขึ้นแค่เลเวล4ไม่69กับมันถ้าหลุดเลเวลอย่างละ3แล้วก็น่าจะดีขึ้นมาแต่ช็อตกันนี้ยังไม่ได้อัพเลยอะไม่ต้องอัพหรอกบ้างผมว่ามันยิงช้าโอ้ไฟเรทมันน้อยเหรอใช่มันยิงช้ามากไงแต่ก็แค่แบบรอให้พวกสายนี้เต็มก่อนก็ค่อยอัพรอสายขุดเต็มครับเดี๋ยวค่อยอัพเพราะว่าไอ้เจ้าพวกอาชูรอดนี้ก็ไปอย่างละ3แล้วนะแล้วก็สติลก็แข็งแกร่งกว่ามิลิตารีด้วยสติลอะอาร์เมอร์เลยอาร์เมอร์เรตติ้งทางนี้64อะเพราะผม54เดี๋ยวนะทำไมสูงขนาดนั้นล่ะไม่รู้โอ้เทียร์6แล้วไงเสื้อผ้านี้เทียร์3อยู่เทียร์4อยู่เลยค่ะอ๋อแล้วกันแรงระเบิดล่ะกี่เปอร์เซ็นต์51อันนี้63แล้วอัมเมอร์กันคริสล่ะ29 33เฮ้ยก็ถือว่าสูงกว่านะขนาดชุดเกาะเทียร์ต่ำกว่าเออยังไงสติลมันก็แข็งกว่าแต่ช้าสติลก็คือสติลแต่มันเดินช้ากินสตามิน่าเยอะถ้าเราอยากกันพาวเดอร์นั้นเราต้องใส่ไหนนะระเบิดใช่ไหมกันพาวเดอร์แพ็กอะเพราะผมอัพอยู่อะครับไปหรือยังอัพแพ็กไม่ถึงครับตอนนี้ยังโอเคไม่เป็นไรเฮ้ย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 ถล่มถล่มถล่มคุณวรรณวีระวังอะถล่มโอ้ไปก่อนถล่มถล่มถล่มเออผู้สาวว่าขุดแบบไม่ให้มันถล่มแล้วนะเออมันมาแล้วโอ้ยาวโอ้โหเลื่อนหายโอ้โหหยุดแล้วยังเฮ้ยซอมบี้กำลังจะวิ่งนะปะทูมีซอมบี้เดินมาเต็มเลยเฮ้ยซอมบี้เดินมาเต็มคือมันเดินมายังไงคะจะจู่หูมันก็ดีมันก็เริ่มเดินมาอ้าวเดินมาตัวเดียวนึกว่าเดินมาหลายตัวผู้สาววางเสาแบบทำไว้แง่งหนึ่งแล้วนะแง่งสองเนี่ยมันรับน้ำหนักไม่ได้อืมโอเคขุดจนอูเกอร์พังแล้วค่ะอะอืมเลยเหรออูเกอร์พังแล้วมีที่ซ่อมอยู่ได้เหล็ก 30,000 ค่ะกับหินอยู่ประมาณ 10,000 โอเคพร้อมกลับแล้วโหยังไม่ยืนตรงนี้เหรอมันจะร่วงแล้วนั่นน่ะเอาอย่างนั้นก็มีที่ยืนไปแล้วไม่ค่อยขับรถเปิดไฟเท่าไหร่ใช่ไหมเปิดไฟคือมันเรียกซอมบี้เลยอะสว่างไหมคุณมโนวิสปอตไลท์เลยอะเออสว่างเออเราก็ขุนเหมืองมืดๆอยู่ตั้งนานแทนที่จะเปิดไฟจากรถไฟลืมโอ้โหโอ้ก็ไม่ได้สว่างไม่ทะลุนี่แค่ก็ผมเห็นนะมันสว่างทั้งจ้าซะเหลือเกินโอเคโอ้เหล็กเยอะขนาดนี้ดีงามเผาแบบได้บ้านหนึ่งหลังเลยแล้วเนี่ยไม่ใช่ยังมันต้องใช้เยอะกว่านี้แต่อันนี้ก็มันใช้เยอะเท่าคุณวรรณบี
ถ้าเรายังไม่มีสกิลแบบใช้ของในเตาเผาประหยัดขึ้นไงเอาล่ะคุณผู้ชมครับมิวก็ได้มาต่อเติมบ้านตรงนี้ค่ะข้างหน้าอีกนิดหนึ่งเราตั้งใจที่จะให้ข้างหน้าสุดนี้ค่ะเป็นที่เด็บสำหรับซอมบี้เนาะก็จะมีประตูค่ะแล้วก็ซอมบี้ก็จะมากองกันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะได้ปาระเบิดยิงฆ่าซอมบี้ได้ค่ะแต่ตอนนี้โครงสร้างทำได้แค่นี้เพราะว่าทรัพยากรเราก็กำลังฟาร์มอยู่เนาะโอเคได้แค่นี้ก็ดีแล้วค่ะบ้านก็ดูเป็นระเบียบเห็นไหมโล่งเลยเอาล่ะพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ